ระบบปั๊มน้ำอัจฉริยะที่เห็นในกราฟิกนี้ประกอบไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์ตัวปั๊มแล้วก็กล่องควบคุมซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็กล่องสร้างพลังงานไฟฟ้าซึ่งอยู่ขวามือส่วนวัดระดับน้ำในถังซึ่งจะไปติดตั้งอยู่ที่ถังน้ำน้ำที่เข้ามาจากทางการประปาหรือจากแหล่งภายนอกจะแสดงด้วยลูกศรสีแดงนะครับส่วนน้ำที่ออกจากถังเพื่อมาใช้งานแสดงด้วยลูกศรสีขาวและสีน้ำเงินลูกศรสีเหลืองเนี่ยแสดงพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกล่องผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับการทำงานเมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับแสงแดดก็จะผลิตพลังงานไฟฟ้าส่งเข้าสู่กล่องควบคุมการทำงานทั้งหมดเมื่อกล่องควบคุมการทำงานทั้งหมดเริ่มทำงานเมื่อน้ำซึ่งเป็นลูกศรสีแดงเนี่ยจากภายนอกเข้ามาที่กล่องควบคุมกล่องควบคุมก็จะทำการส่งสัญญาณให้กับปั๊มอัจฉริยะดันน้ำขึ้นไปเก็บไว้ในถังที่ชั้น2เมื่อน้ำที่ถังที่ชั้น2เต็มก็จะมีการเปิดวาล์วเพื่อดำน้ำไปใช้งานในส่วนแรกซึ่งแสดงด้วยลูกศรสีขาวเนี่ยน้ำจากถังก็จะวิ่งลงมานะครับแล้วก็แยกไปใช้ตามรูปหรือตามกราฟิกเป็น2 ส่วนลูกศรสีขาวนะครับตัวนึงก็นำไปใช้ที่ตามที่ต้องการอีกส่วนหนึ่งก็ผ่านเครื่องกรองแล้วลงไปที่สระน้ำส่วนน้ำส่วนที่2คือส่วนที่เป็นสีน้ำเงินถูกเปิดแล้วก็ไหลจากถังบนชั้น2เช่นกันน้ำส่วนนี้จะถูกส่งลงมาด้วยลูกศรสีน้ำเงินเข้าสู่กล่องผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะดำไปใช้งานตามที่ต้องการน้ำที่ได้จากสีน้ำเงินเนี่ยเมื่อลงมาที่กล่องผลิตพลังงานไฟฟ้ากล่องผลิตพลังงานไฟฟ้าก็จะผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาแล้วพลังงานไฟฟ้านั้นก็จะแยกเป็น2 ส่วนส่วนที่1ก็คือย้อนไหลย้อนกลับไปให้กับกล่องทางด้านซ้ายมือคือกล่องควบคุมการทำงานทั้งหมดเพื่อให้กล่องทำงานได้อย่างต่อเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าฟรีที่สร้างมาจากกล่องสร้างพลังงานไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งก็นำไปใช้ในการให้แสงสว่างหรือนำไปใช้โดยทั่วไปอย่างในรูปกราฟิกก็จะนำไปใช้กับหลอด LED จำนวน6หลอดให้ติดขึ้นมาในส่วนของน้ำลูกศรสีน้ำเงินน้ำจำนวนนี้ก็จะถูกแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งก็จะไหลย้อนกลับขึ้นไปเก็บไว้ในถังถ้าไม่ได้นำไปใช้งานหรือเป็นน้ำส่วนเกินก็จะถูกย้อนกลับขึ้นไปเก็บไว้ในถังอีกส่วนหนึ่งก็นำไปใช้ตามต้องการได้ใช้ในสวนไปรดน้ำต้นไม้หรือไปใช้ในบ้านเรือนซึ่งแสดงด้วยลูกศรสีน้ำเงินดังภาพในกราฟิกนะครับนี่คือลักษณะการทำงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเฟสที่1ที่จะทำที่บริเวณสวิมมิ่งพูลครับ